ครับเรียนท่านรองนายกรัฐมนตรีศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.วิษณุเครืองามท่านราชบัณฑิตกิติมศักดิ์ท่านอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์ท่านอดีตคณะรัฐมนตรีท่านคณะอาจารย์หมอคณะคุณหมอท่านที่ปรึกษาท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่านผู้บริหารและเพื่อนพนักงานทุกๆท่านครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนพี่ๆน้องๆนะครับในกลุ่มบริษัท TCC ทั้ง5กลุ่มนะครับผมเองในนามของบริษัทไทยบริษัทจำกัดมหาชนและบริษัทย่อยซึ่งรับหน้าที่เป็นประธานในการจัดงานปีใหม่ของกลุ่ม TCC หรือ VR Family ในปีนี้ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานสังสรรค์ประจำปี2563ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ชื่องาน VR Family Embrace the New Spirit 2020สู่ทศวรรษใหม่เปิดสู่พลังใหม่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เพื่อนพนักงานในกลุ่ม TCC ชื่นชมกับความสำเร็จของพวกเราในรอบปีที่ผ่านมาและยังได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์และร่วมสนุกกันในงานเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตามธรรมเนียมที่เราได้ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องสำหรับปีนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้มาจัดงานที่ศูนย์การค้า The Street รัชดาแห่งนี้เนื่องจากศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์อยู่ในระหว่างการปรับปรุงครั้งใหญ่ซึ่งกว่าจะแล้วเสร็จก็ใช้เวลาอีกถึง3ปีบรรยากาศของงานก็เลยจะแตกต่างไปจากทุกๆครั้งที่ผ่านมาแต่ที่ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงคือการสรรหากิจกรรมที่หลากหลายให้กับเพื่อนๆพนักงานได้ร่วมสนุกได้อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชนิดทั้งจากทางฟู้ดเอเวเชียของไทยเบฟและก็ร้านค้าพันธมิตรของเราในศูนย์การค้าแห่งนี้แน่นอนว่าเรามีเครื่องดื่มที่หลากหลายให้เลือกดื่มกันตามรสนิยมของแต่ละคนแต่ที่ขาดไม่ได้คือความบันเทิงจากการแสดงของศิลปินที่เชื่อว่าพนักงานทุกท่านจะชื่นชอบและที่สำคัญไม่น้อยไปกว่ากันคือความตื่นเต้นจากการที่ได้มีโอกาสลุ้นรับรางวัลจากการจับสลากอีกมากมายนอกเหนือจากความสนุกและความบันเทิงดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานปีใหม่ของกลุ่ม TC ในวันนี้จะเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทำให้พวกเราทุกคนในหน้าที่นี้ได้มีโอกาสทำความรู้จักกันมากยิ่งขึ้นและได้มอบมิตรภาพไมตรีจิตรอยยิ้มความสุขความปรารถนาดีแก่กันและกันรวมถึงการสานต่อความสามัคคีในหมู่เพื่อนพนักงานเพื่อร่วมกันนำพากลุ่มบริษัททีซีของเราให้ก้าวต่อไปข้างหน้าและประสบความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปในค่ำคืนที่พิเศษนี้ผมขอส่งความปรารถนาดีมายังเพื่อนพนักงานทุกท่านเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่พุทธศักราช2563อีกครั้งขอรณรงค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกได้อำนวยพรให้ท่านและบุคคลนั้นเป็นที่รักประสบแต่ความสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยใดๆมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจเปลี่ยนไปด้วยพลังพร้อมที่จะเผชิญไปกับความท้าทายใหม่ๆยังไม่ย่อท้อสมกับชื่องานของเราในวันนี้คือสู่ทศวรรษใหม่เปิดสู่พลังใหม่เพื่อที่เราจะได้มาพบกันเติมเต็มความสนุกสนานกันเช่นในวันนี้ในอีกปีข้างหน้าและปีต่อๆไปสวัสดีปีใหม่ทุกๆท่านครับกราบขอบพระคุณครับ